ับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องสปป.ลาวด้วยครับวันนี้ก็มีข่าวอย่างร้อนนะครับพี่น้องในรัชฉานเหนือเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีทหารของมินออนไลน์นะครับได้ร่วมกับ SSPP TNLA นะครับ3กลุ่มก็มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับก็มีภาพย้อนหลังให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่ามีการต่อสู้กันทั้งวันทั้งคืนนะครับจนทหารต้องเปลี่ยนเวรยามกันกินข้าวนะครับพี่น้องในรัชฉานเหนือก็มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะครับตอนนี้ก็ทหารมินออนไลน์หรือทหาร SSPP TNLA ก็ได้ถอนกำลังกลับไปก็เพราะว่าได้บาดเจ็บล้มตายกันอย่างเยอะนะครับพี่น้องทหารมินออนไลน์ก็เสียไปเยอะนะครับ TNLA ก็เสียไปเหมือนกันครับSSPP ก็เสียกันไปเยอะนะครับทหารของลูกน้องเจ้ายอดศึกนะครับมีที่แม่นปืนนะครับปืนไรเฟิลนะครับก็มีหลายคนเพราะว่าอยู่ที่สูงและเปรียบกว่านะครับ3กลุ่มนะครับพยายามจะขึ้นมาบนหน่อยฮวนให้ได้นะครับพี่น้องทำทุกวิถีทางก็จะขึ้นมานะครับแต่ก็ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่า RC Adet ลูกน้องของเจ้ายอดศึกได้วางกับหลักไว้อย่างเยอะนะครับพี่น้องทั่วบริเวณดอยฮวนนะครับก็มีการต่อสู้กันอย่างเห็นที่ในภาพนะครับภาพนี้ก็เมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับก็มีภาพหลุดออกมาเอามาให้พี่น้องหรือทุกคนได้ดูกันนะครับอย่างน้อยก็ได้เห็นนะครับว่าทหารของลูกน้องเจ้าศึกก็สู้อย่างเต็มที่นะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่บนดอยแดดก็ร้อนนะครับเพื่อป้องกันฐานตัวเองนะครับที่อยู่ไว้ตั้งนานแล้วครับตรงนี้แต่อยู่ดีๆก็ SSPP ก็อยากขึ้นไปยึดฐานนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับพี่น้องแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็ขอให้ทุกกลุ่มนะครับมาพูดคุยกันไม่อยากให้ยึงหรือทะเลาะกันต่อสู้กันนะครับเพราะว่าเป็นชาวไทยใหญ่เหมือนกันก็มีผลเสียกับพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ผ่านมาก็ทหารกลุ่มอื่นๆก็มาข่มขู่ข่มเหงพี่น้องชาวบ้านตัวเองนะครับถ้า2กลุ่มนี้ไม่รวมกันก็พี่น้องของตัวเองนะครับที่จะอยู่กันอย่างลำบากนะครับพี่น้องที่สู้รบกันอยู่ทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นทหารของมินออนไลน์นะครับที่คอยสนับสนุนคอยยุยงให้เขาทะเลาะกันนะครับไม่หวังนี่ก็มีอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับพี่น้องนี่ก็ TNLA ก็ได้ใจคิดว่ามาร่วมมือกับ SSPP กับทหารมินออนไลน์อยากทำอะไรก็ทำนะครับก็มีการตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านที่ขับรถไปมาไปค้าไปขายตามท้องถนนนะครับก็มี TNLA ก็คือทหารประลองนะครับแถวแนวชายแดนรัชฉานเหนือนะครับก็มีการตรวจค้นรถพี่น้องชาวบ้านนะครับที่เขาไปทำสวนทำไร่ไปค้าไปขายตามในเวียงนะครับตามกัดนัดหรือตามอะไรต่างๆนะครับก็มีการตรวจค้นนะครับก็เป็นทหาร TNLA เมื่อก่อนจะไม่มีนะครับพี่น้องตอนนี้ก็คิดว่าอาจจะมาคุมแถวนี้ก็เลยตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ไปมาถ้าเกิดมีอะไรผิดนิดผิดหน่อยเขาก็จะเก็บเงินนะครับพี่น้อง
จะขอเงินคนไปไปมาก็ต้องเสียเงินเสียทองให้เขานะครับเมื่อก่อนจะไม่มีนะครับมีแต่ทหารพม่าแต่ตอนนี้ก็มี TNLA ก็ได้ตรวจค้นพี่น้องชาวไทยใหญ่ตรวจอย่างเข้มงวดนะครับแบบนี้แหละพี่น้องที่ว่ามีกลุ่มอื่นจะมาลุกลานหรือจะมาคุมขู่คุมเหงพี่น้องชาวไทยใหญ่ถ้าเอาคนอื่นมาร่วมมือก็จะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าว่านะครับตามในเวียงอะไรต่างๆก็ต้องจอดให้เขานะครับรถไปใบมาเขาก็ตรวจค้นถ้าเป็นพวกเดียวกันก็จะปล่อยไปนะครับแต่ถ้าเป็นชาวอื่นก็จะตรวจค้นอย่างละเอียดนะครับพี่น้องก็มีการทำให้พี่น้องชาวบ้านลำบากใจกันนะครับที่ไปมาแอดพีพีก็ต้องดูครับทำไมต้องปล่อยให้ทหารคนอื่นมาลุกล้ำพี่น้องตัวเองนะครับครับอันนี้ก็มีอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ก็โหดร้ายเหมือนกันทหารของลูกน้องมีน้องลายนะครับทหารกบฏมีการบุกเข้าไปในรัฐชินนะครับก็มีการเผาบ้านเผาเรือนของพี่น้องชาวบ้านนะครับไม่หมดคล้ายๆว่ากวาดล้างเผ่าพันธุ์ก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับอย่างเยอะแยะมากมายนะครับที่ต่อสู้รบกันที่ผ่านมานะครับมีพี่น้องชาวบ้านได้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 5-60 คนนะครับก็มีคนเฒ่าคนแก่นะครับมีการสูญเสียเกิดขึ้นอย่างเยอะแยะมากมายนะครับตอนพี่น้องชาวบ้านเขาหนีออกไปนะครับไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับทหารมีน้องลายได้คำสั่งไว้นะครับได้บอกว่าให้ย้ายออกภายใน5วันนะครับก็ถ้าไม่ออกเขาก็จะยิงนะครับก็มีเป็นชาวบ้านเป็นบางคนนะครับที่ยังไม่ได้ออกไปบ้านของตัวเองมีอะไรต่างๆนะครับมีอาหารการกินโคของใช้ของกินนะครับแต่มีบัวควายอยู่นะครับทหารไม่นองลายก็ได้ยิงนะครับทำร้ายก็ได้เฉือนขาเฉือนเนื้อมันไปกินไปสู่กันกินนะครับพี่น้องก็มีชาวบ้านก็สูญเสียอย่างเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ได้กลับไปในหมู่บ้านแต่ไปดูก็มีแต่ชาวบ้านนะครับที่เสียชีวิตอย่างเยอะนะครับพี่น้องก็มีการออกมาประณามอย่างรุนแรงนะครับว่าทหารพม่าทำร้ายชาวบ้านแบบนี้มันก็เกินเหตุเกินผลนะครับมันก็เกินไปนะครับก็มีการออกมาอย่างล้นหลามนะครับพี่น้องอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะนะครับพี่น้องในช่วงนี้อันนี้ก็มีอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับพี่น้องนี่ก็น้องๆเขานะครับที่ไปหาของป่ากับข้าวไปหาผักในป่านะครับแต่ก็ไปเจอใส่ทหารกบฏก็มีการจับตัวไปนะครับ2คนเป็นผู้หญิงนะครับอายุก็ประมาณ20กว่าๆนะครับก็ได้ทำร้ายเขานะครับมีการขืนใจทำอะไรทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับที่มันไม่ดีนะครับก็ทหารมีน้องลายก็มีประมาณ20กว่าคนนะครับแต่น้องเขามี2คนเขาก็ทำร้ายนะครับย่ำยีเหมือนคืนใจนะครับพี่น้องทำอะไรเสร็จสิ้นก็มีการทำร้ายเขานะครับจนเสียชีวิตนะครับแต่ก็มีภาพอยู่เป็นขาวดำแบบนี้นะครับถ้าเอาภาพลงแบบชัดๆเกินก็จะผิดกฎนิดหน่อยนะครับพี่น้องก็ได้เอาภาพที่ขาวดำมาให้พี่น้องดูเป็นลางๆนะครับก็มีการคืนใจพี่น้องชาวบ้านจะอยู่ไม่ไหวนะครับก็ส่วนมากก็เขาก็จะหลบหนีกันเข้ามาในประเทศไทยนะครับพี่น้องทหารมีน้องลายทำร้ายชาวบ้านอยู่ทุกมือทุกวันนะครับไม่มาประเทศไทยอยู่ทั้งบ้านเราก็จะโดนทรมานแบบนี้ครับพี่น้องชาวบ้านก็อยู่กันอย่างลำบากแต่ถ้ามาประเทศไทยก็มาอย่างลำบากนะครับพี่น้องก็ช่วงนี้ก็เป็นโควิดเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจค้นอย่างแน่นหนานะครับพี่น้องส่วนมากก็มีอยู่ทุกวันนะครับที่ลักลอบเข้ามาแต่ก็จับได้ทุกครั้งนะครับแต่ก็ยังมีคนเข้ามาอยู่นะครับมาประเทศไทยก็ยังดีกว่าอยู่ทั้งบ้านนะครับพี่น้องถ้าอยู่ทั้งบ้านก็จะโดนทหารมีน้องลายคุมขู่คุมเหงพี่น้องชาวบ้านนะครับก็มีการหลบหนีเข้ามากันอย่างเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องแต่ที่จริงเขาก็ไม่อยากมาหรอกพี่น้องก็เพราะว่าถ้าไม่มาทหารมีน้องลายก็ทำร้ายเขานะครับอยู่ยากนะครับพี่น้องทหารกลุ่มอื่นๆก็มีเยอะนะครับพี่น้องถ้าเป็นชาวบ้านก็ถ้าเจอทหารของพม่าก็เป็นแบบนั้นนะพี่น้องก็มีการคุมขู่คุมเฮงทำร้ายเขานะครับก็มีอยู่2คนนะครับเป็นผู้หญิงอย่างสวยครับพี่น้องเขาก็เสียชีวิตนะครับ
ยังไงก็ถ้าเกิดพูดไม่ค่อยชัดหรือไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สูงค่า